เราขอพิสูจน์ความจริงหนึ่งครั้งว่าหมูกระทะ39บาทจะเป็นอย่างไรเฮ้ยน้ำจิ้มแปลกมากหวานถั่วเผ็ดในจานมันดูเหมือนแบบเอ้ยมันน้อยเปล่าแต่ว่าเขาใส่มันแน่นมากหมูกระทะ39ยี่ห้อนี้ดีนี่ค่ะมางานวัดในรอบกี่ปีไม่รู้อ่ะงานกาชาดสวัสดีค่ะเรามางานกาชาดกันที่บางใหญ่นะคะวันนี้จะไม่ได้พามาตะลุยกินแต่เราจะพาไปเดินดูร้านหมูกระทะ39บาทคือเราเคยกินหมูกระทะ39บาทแล้ว1รอบแล้วขอพิสูจน์ความจริง1ครั้งว่าหมูกระทะ39บาทอีก1สาขาร้านนี้เป็นร้านที่ชื่อว่าอะไรนะชายอ้วนจะเป็นอย่างไรเคยสงสัยมั้ยคะว่าหมูกระทะงานวัด39บาทมีหมูกี่ชิ้นอุ๊ยแบบในงานเค้าก็จะมีพวกปลาโป่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโมเป็นคนที่ไม่เคยได้อะไรพวกนี้เลยนะปลาป่วงยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่เคยมีดวงกับเขาสักทีเลยโดยเฉพาะการสอยดาวนะคะได้ปากกาตลอดกับกาแฟหนึ่งกระป๋องอย่างเงี้ยสอยดาวได้เลยไมโครเวฟไม่เคยได้ไม่เคยได้ไม่เคยได้นี่นายอ้วนหมูกระทะอันนี้39ใช่ไหมคะ39ครับ100 150 200 200 200เหรอคะเอา39ค่ะได้ครับผมกินชุดนี้ครับเอา39ชุดหนึ่งค่ะแล้วก็150ชุดหนึ่งค่ะที่นี่มีแม่น้ำด้วยใช่เป็นแบบสายพานเมื่อกี้มีคนด้วยค่ะจริงเหรออ๋อเขาจำไม่ได้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 หาได้ดิเราไปทำเขาร้องไห้ทำไมเนี่ยอย่าร้องไห้นะคะอย่าร้องไห้นะขอบคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราทำเขาร้องไห้เลยอ่ะโดนแน่โอเคมาทุกคนเธอว่างานกาชาดอาจจะเสียงดังมากเพื่อนๆต้องขอประทานอภัยถ้าเสียงมันดังมากจริงเราติดไปแล้วอันนี้คือเซต39บาทนะคะจะมีหมูแล้วก็มีผักแล้วก็เป็นน้ำจิ้มแบบนี้ส่วนนี้150 150จะมีไข่แล้วก็จะมีผักเยอะขึ้นมีเห็ดเข็มทองแล้วก็มีกุ้งมีตับมีไก่แล้วก็รวมๆหมูมิตรเท่าที่ดูกับตานี่ว่า39 3อันอาจจะยิ่งกว่า4เซต160อย่างเงี้ยเพราะว่านี่ก็หมูก็ไม่น้ำไม่น้อยเลยนะทุกคนไม่เจ้าเลขใช่ไม่ขี้เลขไม่เจ้าเลขอะไรเนี่ยน้ำซุปเขานะคะหอมเดี๋ยวขอชิมน้ำจิ้มก่อนนะคะนี่น้ำจิ้มที่เขาให้มาเฮ้ยน้ำจิ้มแปลกมากหวานถั่วเผ็ดคล้ายๆน้ำจิ้มเนี่ยเรื่องอะไรเงี้ยป่ะน้ำจิ้มหอยแครงน้ำจิ้มหอยแครงผสมกับเต้าหู้ทอดน้ำจิ้มเต้าหู้ทอดหวานถั่วเผ็ดเฮ้ยน้ำจิ้มแปลกมากขอชิมซุปก่อนซุปหวานซุปมีรสชาติอ่ะน้ำซุปโอเคอ่ะคือร้านนี้นะรสชาติน้ำจิ้มกับรสชาติน้ำซุปไม่ใช่ทั่วไปอ่ะต้องแล้วแต่คนเลยบางคนอาจจะมาแล้วแบบจะชอบมากหรือบางคนมาแล้วรู้สึกงงอะไรเงี้ยเรียกว่ามีกิมมิคมีเอกลักษณ์น้ำซุปเข้มข้นหอมกิมมิคไทยประหลาดมากเราจะมาชิมกันเลยนะคะอันนี้หมูกี่ชิ้นหน้า39 1 2 3 4 5อุ้ย5ชิ้นจะเป็น5ชิ้นแบบใหญ่ๆนะเดี๋ยวเราจะเอา39อ่ะลงกระทะทั้งหมดให้ดูว่าเป็นยังไงเริ่มจากลงผักก่อนเลยนะคะแล้วก็หมูเขาอันนี้แบบเขาขายหน้าร้านเป็นอย่างนี้เลยนะเราว่าดูโอเคเลยมองว่ามันคุ้มมากเพราะว่าเราสั่งข้าวผัดหมู39บาทอ่ะเราจะไม่ได้หมูเยอะขนาดนี้เออใช่แต่อันเนี้ยใน39บาทได้หมูขนาดนี้มองรู้สึกว่าเยอะนะเยอะเยอะนะกินผักก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวผักมันจะละลายจนไม่เหลืออะไรไปแรงมากน้ำจิ้มแตกมากว่ะแต่แบบเฮ้ยแตกดีว่ะแตกปะเนี่ยเส้นพอลวกมาจะได้ประมาณนี้นะคะ
จิ้มน้ำจิ้มหมูนุ่มป่ะหมูดูนุ่มนะนิ่มเดี๋ยวหมูนุ่มแต่ไม่ได้ฟูเนื้อยังเป็นเนื้ออยู่อ่ะไม่ได้แบบเป็นเนื้อที่มันฟูๆเหมือนหมูเด้งอ่ะลองชิมดูนี่ครับไม่ใช่นะน้ำจิ้มคล้ายแบบเหมือนหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มเด็กน้ำจิ้มแปลกใหม่มากจริงเรามานับกันไหมว่าละ50มีกี่ชิ้น1 2อันนี้เท่าไหร่3 4 5 6 7 8ผักไหมครับผักไหมครับไปครับผักครับผักอันนี้เยอะกว่าเห็นเลยไส้กรอกอีก2หมึกอีก2กุ้งอีก1ปูอัดอีก2เต้าหู้2ชิ้นไก่อีก8ชิ้นเหมือนกันตับอีก1 2 3 3ชิ้นเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อสัตว์อยู่ประมาณ86 67 89มีเนื้อสัตว์อยู่19ชิ้นกับต่างๆให้พี่พอมาคำนวณแล้วกันเราไม่ใช่สายคำนวณเราสายกินเราไม่ใช่สายคำนวณแต่150ก็คุ้มอยู่นะในจานมันดูเหมือนแบบเอ้ยมันน้อยแต่เขาใส่มาแน่นมากได้ความหลากหลายใช่ได้ความหลากหลายมากเลยทุกคนถือว่าโอเคนะ39บาทนะอยากโชว์อันนี้ให้ดูได้ปะแจกซองเหมือนแจกซองเพื่อนเพื่อนคะช่วงนี้คือช่วงขายของนะคะถ้าไม่อยากดูสกิปไปเลยนะคะอีกหนึ่งนาทีนะคะฉันทำสิ่งนี้ขึ้นมานี่อันนี้มันยังไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นแค่เหมือนเล่มตัวอย่างคือไดเอทไดอารี่ที่แบบรวบรวมประสบการณ์การลดน้ำหนักของโม10กิโลคือมันจะเป็นแบบสอบถามว่าแบบคุณมีพฤติกรรมแบบไหนเพราะว่าหลายๆคนถามโมมาเยอะว่าแบบจริงๆแล้วไอเอฟหรือคีหรือคีโตไหนดีสุดซึ่งมันแล้วแต่คนเราก็เลยทำแบบสอบถามมาเพื่อให้เพื่อนๆเช็คว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆเหมาะกับการลดน้ำหนักแบบไหนฟรีเฮ้ยแถมฟรีเลยเหรอแจกฟรีจากมูลค่า450บาทแจกฟรีเป็นแคมเปญไดเอทเดลี่30วันฉันเอาจริงคือแบบตั้งใจรวบรวมข้อมูลมากๆแบบอยากให้ทุกคนอ่ะได้อ่านกันจริงๆอันนี้คือเป็นของเหมือนแบบสมนาคุณครับเพราะว่าเราเปิดเซตใหม่เป็นเซตแบบคู่กันเป็น New You 2มีกิน2ซื้อคู่กันใน Shopee 1,560 บาทรับไปเลยอันนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือน 2,500 เล่มหรือจนกว่าจะหมดใน Shopee นะจบได้กินต่ออุ้ยไข่กำลังสุกอ่าเจมตับลวกชิ้นใหญ่ๆเหมือนกันเนี่ยได้แล้วตัวเอาไปโดดได้เลยแล้วตัวเยี่ยมเยี่ยมเลยเราเป็นตับที่ถูกต้องเป็นตับที่ถูกต้องได้ได้ครับถ้าซื้อใหญ่ลูกละ50บาทครับร้อยได้3ลูกเฮ้ยหนูกระทะ39ยี่ห้อนี้โอเคผ่านยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ดีน่าจะกินเพลินอยู่เป็นหมูกระทะ39ยี่ห้อที่เป็นหมูเต็มชิ้นเต็มคำคุณภาพเหมาะสมมากเกมมากินแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนพูดว่าแบบจุดเด่นของร้านนี้มีอะไรบ้างกฎมาโอเคป่ะร้อยออก
อุ๊ยหมูเป็นชิ้นใหญ่ๆสมราคามากเลยเปาอีชุบอุ๊ยน้ำจิ้มดีแปลกใหม่ต้องมาลองหากินได้ตามโอกาสพิเศษเท่านั้นเออจริงๆเพราะว่าแบบเขาไม่ได้เป็นร้านตั้งใช่มาทำงานกาชาทั้งหมดราคาเพียง189 2มี150กับ39ค่ะแล้วน้ำเท่าไหร่คะ30บาท199 199บาทขอบคุณค่ะคนละ49บาท75สตางค์ไปแรกดีกว่าอยากให้เพื่อนๆลองมากันแต่ว่าขอโทษที่ลงคิดชาไปนิดนึงเพราะว่าตัดไม่ทันจริงอย่างถ้าอยากกินก็ลองติดตามร้านเขาแล้วกันลองเอาชื่อร้านเขาแล้วก็ไปเสิร์ชดูว่าเขาออกอีเวนต์ไหนเพราะโมเชื่อว่าเขาออกตามอีเวนต์เรื่อยๆส่วนไมค์อันนี้ที่ติดเนี่ยไม่ได้ตั้งใจกวนนะที่มาติดตรงเนี้ยพอดีคอเสื้อมันแบบคอเสื้อมันสูงคอเสื้อมันสูงไปหน่อยไม่ติดอย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยร้านที่100ยังเนี่ยยังไม่ถึงโอเคเอาเป็นว่าถึง100ร้านเมื่อไหร่เราเจอกันแน่โอ้เรานานมิชชั่น97 97สายแล้วสุดท้ายแล้วใครดูครบ100ร้านบ้างมั้ยอ่ะเฮ้ยใกล้แล้วไปบ๊ายบายไปต่อกันเลยดีกว่า